เข้ามาแล้วอันตรายนี่เห็ดโคนนี่นี่นี่ไส้สวยด้วยอุ้ยกำลังสวยเลยอ่ะแต่ว่าอันตรายนี่เดี๋ยวคุณน้าเขาจะหักเงี้ยงปลาปิ่นแก้วนะคะดินดินอยู่นี่ปากจึกติดเลยนะคะคุณผู้ชมอันตรายแล้วปวดมากนะคะปวดปวดเหมือนปลาดุกเลยนะมืออาชีพยังถอยมืออาชีพยังถอยเป็นปลาปิ่นแก้วนะคะโอ้อีกหลายตัวเลยนู่นอีก 2-3 ตัวนะโอ้งานเข้าว้าววางแล้วกลัวกลัวไปเจอวันนั้นฉันเจอฝูงมันอะทีเดียวไม่รู้จะเอาอะไรจับอะแต่ตัวสวยแล้วเนี่ยเอาไอ้โมงเนี่ยคุ้มหัวเนี่ยโยกขึ้นกลัวมันทิ่มเพราะว่าช่วงที่กำลังแบกอวนขึ้นมานะคะเขาจะดิ้นดิ้นแล้วเขาก็จะปักเรานะคะตัวทองเลี้ยงทั้งหมดนะหมูนี่ทางด้านหลังเงี้ยงเห็นไหมเนี่ยอันตรายเนี่ยไอ้โกนตัวสวยอ่ะสวยจัดลงเป็นโล่ยังเนี่ยแต่ว่าใครจะเอามันเนี่ยนี่เห็นไหมลิ้นมันยังดิ้นอยู่เนี่ยนี่นี่ถ้าไม่เอาเงี้ยงออกนี่ปักอันตรายตัวสวยมากตัวกำลังดีเลยแต่เวลาทิ่มปวดมากอย่าชนะคุณน้าอุ้ยต้องหาของกลัวต้องเอาเงี้ยงเขาออกก่อนนะคะท่านผู้ชมขนาดแกะแกะอยู่เนี่ยเขาสะบัดมาปักจึกเลยนะนี่เป็นปลาปิ่นแก้วนะคะไว้ใจไม่ได้นะคะท่านผู้ชมกำลังแกะเขาออกจากอวนเนี่ยเขาดิ้นมานี่เขาปักเราจึกเลยนะอันตรายนี่กินอร่อยกินอร่อยแต่ปวดมากโอ้โหปวดมากเห็นไหมคะเขายังไม่ได้ตายนะคะเพราะว่าเวลาเราแกะออกจากอวนเนี่ยเขาจะสะบัดนะเขาจะดิ้นดิ้นดิ้นเนี่ยเงี้ยงปักจึกนี่โอ้โหถึงก็ต้องร้องหาหมออันตรายคุณน้าเขาบอกอันตรายนะก็ต้องอาศัยความชำนาญนะคะนี่คุณน้าเขาก็ไปเอาครีมมาหักเงี้ยงเขาออกก่อนนะคะไม่กล้าด้วยนี่ขนาดมืออาชีพบอกยังไม่กล้าในปลาสุรีโดดหนีเลยนะได้แล้วนะมาต้องลู่น้ำกลางวันยังไม่ลู่น้ำเลยกลางวันน้ำเสียกลางวันน้ำเสียเนี่ยตุ้งหายไปเนี่ยตุ้งเนี่ยติดตุ้งเนี่ยตุ้งตุ้งตุ้งเนี่ยกุ้งบ้วยนะนี่อย่างนี้ก็อันนี้แชร์บ้วยเหรอคะอย่างนี้ก็200แล้วนะคะคุณหาบอกแชร์บ้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาว่ากุ้งธรรมชาตินะคะแต่ว่าแบบนี้ธรรมชาติลุงยอมจ้ะแค่นี้ลุงยอมเนี่ยวันนี้ป๊าบก็จะให้เห็นวิถีชีวิตว่าความเป็นจริงความจริงคือเราไม่ใช่ว่าได้เยอะนะคะระบบนิเวศเราก็เสียหายเยอะจากที่น้ำมันรั่วนะคะท่านผู้ชมที่มาหากันเนี่ยคือหากับข้าวเพื่อกินกันในครัวเรือนเท่านั้นนะคะไม่ได้หาขายก็เป็นวิถีชีวิตนะคะก็ได้มากบ้างน้อยบ้างแต่ส่วนใหญ่มักจะได้น้อยนะคะท่านผู้ชมไม่ค่อยได้มากกันเลยได้แค่ทานกันในครัวเรือนนะคะวันไหนได้มากก็เอาไปแบ่งญาติพี่น้องนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนี่ก็ประสูก็มาเจอนะเขากำลังแกะอ้วนอยู่นะคะเห็ดโคนจ้ะอันนี้เรียกว่าปลาเห็ดโคนนะคะท่านผู้ชมเห็นลักษณะรู้จักลักษณะของปลาเห็ดโคนไหมคะเดี๋ยวให้คุณนาเขาเอาให้ดูนะคะคนกรุงเทพก็เรียกปลาทรายถ้าคนกรุงเทพกรุงเทพนะคะจะเรียกว่าปลาทรายนะคะแกงเผ็ดชั้นหนึ่งแกงเผ็ดอร่อยมากนะคะแกแกบ้วยนี่แหละเป็นกุ้งนะคะท่านผู้ชมวันนี้กุ้งขึ้นเยอะนะคะกุ้งเลยด้วยนี่คุณน้าเขาก็ได้นะคะก็จะแกะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ท้องฟ้า
สวยมากหลังจากที่มีพายุเข้ามา 3-4 วันนะคะสวยนี่เมฆเป็นเมฆฟ้าเป็นฟ้าน้ำเป็นน้ำก็จะประมาณนี้นะคะเริ่มเนี่ยกำลังจะเก็บไปแล้วเยอะไม่เยอะดูเอานี่นะคะก็เป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านนะคะท่านผู้ชมก็หาอยู่หากินกันตามภาษานะคะได้มากได้น้อยนี่อยากต้องบินเอาบินแก้วต้องบินแก้วต้องค่อยๆจับเลยนะขนาดนั้นยังต้องปกค่อยๆอีกเนี่ยกลัวไม่ไว้วางใจนี่นะท่านผู้ชมกุ้งก็ได้ทานกันในครัวเรือนนะคะถ้าลงไปได้อีกเนี่ยแบบนี้เสียวแต่ว่าขึ้นมาแกะกันไม่หวัดไม่ไหวอ่านแล้วอาจจะเดินไปเตะไปเหยียบเขานะคะนั่นคือปวดนั่นแน่แล้วพ่อไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะว่าปลาปิ่นแก้วเนี่ยถ้าเขาขึ้นมาที่น้ำตื้นเนี่ยกลางเงี้ยเขาจะกลางเงี้ยเขาออกนะคะเราเดินไปนี่เหยียบนี่ปวดนะคะปวดแน่นอนถึงกับคนแพ้นี่ร้องไห้งาวานเขาปูขึ้นมาตรงนี้สาวใหม่มาเดี๋ยวได้วานคุณน้าเขาได้ปูไข่ตรงนี้ตัวเป็นกิโลเกือบโลแต่ว่ากินนะคะไม่ขายจ้ะน้าเขาก็เอาไปทานเองนะคะไม่ได้ขายนะคะนี่สวยอ่ะพอล้างแล้วสวยจังกินเที่ยวสวยสวยมากเห็ดโคนกิโล150นะคะแต่หากินเองค่ะซื้อเขาไม่ได้ก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นะคะท่านผู้ชมพอไปซื้อก็กินมันไม่ไหวจ้ะหากินเองแล้วก็มีวิถีชีวิตติดทะเลนะคะเราก็จะมาหาลากอวนหาปลากันแบบนี้เป็นประจำนะคะท่านผู้ชมคือตอนที่ประสูติมาเจอคุณอาเขาเนี่ยคุณอาเขาขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ติดปลาปิ่นแก้วเราก็ไม่อยากจะลงไปอีกรอบนะคะเพราะเวลาลงไปแล้วเนี่ยเรากลัวจะไปเดินเหยียบเขาปวดเฮ้ยโอ้สวยเห็นไหมสวยสวยสวยพอกินเนาะเมียไม่ตีหัวแล้วคุณนะบอกได้พอทานแล้วนะคะภรรยาไม่ตีหัวแล้วนะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆขยันไม่อดนะคะใช่จ้ะคุณอาเขาก็เตรียมอุปกรณ์กลับแล้วนะคะกลัวโดนกินแก้ว